เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะคล้ายๆกับเราเปลือกตานิดๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพริ้มพริ้มนั่งหน้ายิ้มยิ้มให้สบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะลูกนะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวของเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจและกระทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต่างคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งพระพัสสะสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยรวมกันทั้งตัวของเราด้วยเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่มีเว้นเลยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็จะต้องเสื่อมสลายไปด้วยกับวินาศต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทุกสิ่ง
แล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในกลางกายของเรานะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มยกถอยหลังขึ้นมาสองนิ้วมือเหนือจุดตัดขึ้นมานะจ๊ะสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่เราจะต้องศึกษาทำความรู้จักทำความเข้าใจให้ดีทีเดียวเป็นตำแหน่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในทุกภพทุกชาติเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวท่านจะนำใจของท่านเนี่ยมาหยุดนิ่งนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะภายหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราะท่านเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้ง3ในสังสารวัฏนี้ภัยในชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากฎเกณฑ์ต่างๆมากมายล้วนทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานเมื่อยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดเป็นเหตุให้ไปอบายและชีวิตก็เวียนตายเวียนเกิดด้วยความไม่รู้อย่างนี้เนี่ยไม่รู้จักหมดจักสิ้นไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างก็ทุกแบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางก็ทุกแบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกแบบชนชั้นสูงมีความทุกข์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะทุกข์ที่เหมือนกันคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก
หรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังใจไม่ได้สิ่งนั้นล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานของชีวิตให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏแล้วก็แสวงหาหนทางพ้นทุกข์จะพ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีการพัดพรากอะไรต่างๆจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านก็สละโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สละราชสมบัติสละสมบัติจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ผู้ปกครองโลกปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยากเพราะมนุษย์ผู้ไม่รู้นั้นต่างแสวงหาอย่างยิ่งเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยทรงมีพระมหากรุณาอยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์บ้างก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนให้พระสาวกผู้มีบุญทั้งหลายได้ทำตามพระองค์พระองค์ทำอย่างไรก็ให้พระสาวกทำอย่างนั้นเมื่อพระสาวกทำตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามกำลังแห่งบุญบารมีของแต่ละท่านที่สั่งสมมาไม่เท่ากันเป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระสกทาคามีก็มีเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นขวัตรภูบุคคลมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวก็มีมากมายเข้าถึงฌานลาภีบุคคลคือเข้าถึงฌานทั้งรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติก็มีอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการที่มีศีลห้าเป็นปกติในชีวิตประจำวันด้วยความบันเทิงใจด้วยความสมัครใจมีศีลห้าศีลแปดอย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แล้วก็มรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีวันเสื่อมสูญสลายเพราะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่เพราะพยามารกันนักกันหนาทีเดียวปดบังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้เฉลียวใจไม่
าในตัวเนี่ยมีมรรคผลนิพพานที่ทุกคนสามารถบรรลุได้เช่นเดียวกับพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้มีบุญในการก่อนพญามารก็บดบังไม่ให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเหล่านี้แล้วก็ดึงใจมนุษย์ให้หลุดจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจากที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ไปติดกับโลกภายนอกติดกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของลาภยศสรรเสริญอำนาจวาสนาซึ่งไม่ใช่แก่นสารของชีวิตทำให้ชีวิตมีความทุกข์มีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตคือหาทางออกชีวิตให้ได้ความเพลินเพื่อให้ลืมความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการสร้างปัญหาเพื่อจะให้ลืมทุกข์ไปชั่วคราวเช่นพอประสบปัญหาชีวิตก็ไปแสวงหาสิ่งมึนเมาเพื่อจะให้เกิดความพลนลืมสิ่งเหล่านี้ไปชั่วคราวแต่ลืมทุกข์หรือกลบความทุกข์ด้วยความเพลินนั่นก็แปลว่าชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่ความเพลินนั้นมากลบเอาไว้ชั่วคราวแปลว่ามนุษย์ก็ยังมีความทุกข์อยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้วิธีดับทุกข์แก้กายทุกข์โดยนำใจกลับมาอยู่ตรงเนี้ยสวนทางกลับที่พยามรดึงเอาไปติดข้างนอกพยายามกระตึงไปติดรูปเสียงกิริยสัมผัสธรรมลมแล้วก็พลนกันไปอย่างนั้นแต่ก็ยังมีความทุกข์แถมมีกฎแห่งกรรมบังคับอีกชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยทุกข์ทรมานมากเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงเป็นป้อมปราการที่จะให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตทุกๆชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมานำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนเข้าใจก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันจะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆบางเหมือนน้ำแข็งใสๆบางเหมือนกระจกใสๆบางเหมือนเพชรใสๆบ้างหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะคือใสเกินความใสใดๆในโลกปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทำดวงนี้มาพร้อมกับความสุขที่
เราไม่เคยเจอมาก่อนสุขที่ไม่มีประมาณที่เรายอมรับว่าเป็นความสุขได้ซึ่งแตกต่างจากความเพลินความเพลินก็คือความเพลินจะได้เป็นความสุขที่เราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นจะอยู่ป่าอยู่เขาห้วยหนองคลองบึงตามลำพังก็มีสุขได้ดวงธรรมดวงนี้มาพร้อมความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงจนเราเกิดความนับถือตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองความสุขความบริสุทธิ์แสงสว่างภายในซึ่งเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตอันประเสริฐก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันธรรมดวงนี้พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นจะไปสู่อายตนะนิพพานหรือปากประตูสู่อายตนะนิพพานที่จะผ่านเส้นทางสายกลางภายในที่เป็นแนวดิ่งและก็ขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง360องศาเนี่ยจะเป็นแนวดิ่งที่มีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือกลางดวงปฐมมรรคเมื่อเห็นธรรมดวงนี้แล้วไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าดังพุทธพจน์ที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือต้องเห็นธรรมดวงนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆอย่างสบายๆก็จะเห็นปรากฏการณ์เป็นภาพเกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆดวงแรกหรือปฐมมรรคนี้นะจ๊ะแล้วก็จะเห็นภาพต่างๆที่นำไปสู่กายของพระตถาคตเจ้ากายของพระตถาคตเจ้าคือกายที่เป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาเป็นอมตะของที่เป็นกายดั้งเดิมได้สวยงามไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่สุขใสสว่างไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวในกายนี้มีแต่ความสุขล้วนๆที่เกิดขึ้นเป็นอิสรภาพจากกิเลสทั้งหลายใจจะขยายไม่มีที่สิ้นสุดมีธรรมจักขุที่ทำให้เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทำให้มีญาณทัศนะเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นแจ้งในเรื่องราวของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยตัวของตัวเองจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นตรงกายของพระตถาคตเจ้าหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าธรรมกาย
คือกายที่บริสุทธิ์ล้นล้วนสวยงามล้นล้วนกายใสเป็นแก้วเป็นรัตนะจึงเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นตัวพระรัตนตรัยเอากลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะคลังแห่งความรู้ทั้งหลายข้อมูลต่างๆจะอยู่ในกลางนั้นกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรัตนะคือกายฐานที่ละเอียดซ้อนอยู่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เหมือนพระสงฆ์ทรงจำรักษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้รัตนะทั้งสามอยู่ในตัวนี่แหละกายธรรมคือกายของพระตถาคตเจ้าซึ่งมีอยู่ในกายมนุษย์ของทุกคนในโลกรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือทำใจให้หยุดนิ่งให้เขาถึงธรรมดวงนี้ให้ได้ซะก่อนเมื่อใดเห็นธรรมไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะในตำแหน่งเดียวกันตรงนี้แหละแต่ว่าละเอียดกว่าเราจะต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งบริสุทธิ์จนมีความละเอียดทักกายของพระตถาคตเจ้าหรือกายธรรมนั่นแหละเราก็จะเห็นได้จะเห็นแจ้งรู้แจ้งในสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองหายสงสัยด้วยตัวของเราเองแล้วก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้เป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยในชีวิตในสังสารวัฏนี้และก็มีความสุขตลอดไปเป็นที่ระลึกที่ควรจะนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวอย่างนั้นแหละแต่นั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งแค่ทางผ่านชั่วครั้งชั่วคราสำหรับผู้ไม่รู้เท่านั้นเองแต่ผู้รู้เนี่ยจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่ากายธรรมหรือกายของพระตถาคตเจ้าอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของเราไม่พ้นกาลสมัยเป็นอากาลิโกอย่างนี้โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยวิธีการหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งเป็นแลนด์มาร์คนึกถึงเพชรใสๆของใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วนะจ๊ะจะเป็นน้ำแข็งก้อนใสๆเพชรใสๆโตขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราถ้าเราสังเกตบ่อยๆขนาดปลายนิ้วนะจ๊ะตั้งแต่นิ้วก้อยไล่เลื่อยขึ้นมาเลยเด้อกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกอย่างนิ่งๆ นมนมเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยได้ทำตาปลือๆนิด
มองแบบชำเลืองชำเลืองผ่านผ่านให้นึกถึงบริกรรมอนิมิตอย่างนี้นะจ๊ะเป็นดวงใสๆเป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆอย่างเบาๆต้องเบาๆต้องสบายๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็นเห็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนแค่ 5% ก็นึก 5% ชัดเจน 10% ก็นึก 10% อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจให้หยุดนิ่งอย่างนี้เรื่อยไปนะจ๊ะจนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาอยากหยุดนิ่งเฉยๆอยากจะตรึกนึกถึงดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ต้องภาวนาต่อไปจะทำบันไดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกทุกคนผู้มีบุญจะได้ประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ